สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะพาไปทำความรู้จักกับแคคตัสยิมโนคาไลเซียมนะคะแล้วก็วิธีดูแลค่ะที่สมายทรีการ์เด้นไปกันเลยค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับแคคตัสยิมโนกันนะคะพี่นนท์ยิมโนอะไรคะยิมโนชื่อยิมโนชื่อเต็มคือยิมโนคาไลเซียมครับยิมโนคาไลเซียมพี่นนท์ก็คือเจ้าของเพจสมายทรีการ์เด้นนะคะเป็นเจ้าของสวนแคคตัสสมายทรีการ์เด้นค่ะอันนี้คือยิมโนอะไรคะพี่นนท์ตัวนี้เป็น VCI2LB2178เป็นไม้รหัสตัวหนึ่งเป็นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้สปีชีเป็นยังไงคะเพราะก็คือลักษณะก็คือไม้สปีชีคือไม้ที่มีลักษณะของตัวเองเป็นของเช่นตัวนี้ลักษณะเขาคือสันเขาจะค่อนข้างเขาเรียกว่าบางแล้วก็หนามเขาจะลู่ลงไปกับสันเลยมันจะทำให้เราไม่เจ็บนะฮะใช่นี่คือลักษณะของเขาสักพิเศษหลักๆเลยเขาจะลองดูท็อปวิวเขาค่ะสวยมากเลยเขาเรียกว่าไม้สปีชีครับมันชื่ออะไรนะคะ L เป็น LB2178ถ้าในตลาดเขาจะเรียก LB2178ราคาเป็นไงคะเนี่ยราคาก็ขึ้นอยู่ตอนนี้มันขึ้นอยู่กับความสวยลักษณะพิเศษต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นกันภูเยอะอย่างต้นนี้ก็16ภูถือว่าเยอะใช่ไหมคะค่อนข้างหายากเพราะส่วนใหญ่ไม้จะ10ภู11ภูราคาขึ้นกับจำนวนภูเนาะยิ่งภูยิ่งก็เรียกเหมือนว่าไม้มันยิ่งทำได้ยากหาได้ยากมันก็จะแพงขึ้นโอเคแต่ที่นี่ก็เยอะนะคะอันนี้เพราะเมล็ดเยอะมากใช่ครับอันนี้คือดอกของเขาอันนี้คือดอกยังไงมันมีหลายสีใช่ไหมคะถ้าดอก LB จะเป็นสีขาวอ๋อถ้า LB เป็นสีเดียวเลยคือสีขาวแต่ว่าเขาคือจะมีราคาตรงที่ภูเยอะแล้วก็ความบางใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วต่อมาอันนี้ยิมโนด่างใช่ไหมคะใช่ยิมโนด่างก็จะมีตอนนี้ที่นี่ก็จะมี2ลักษณะคือเป็นตระกูลมิฮาโนกับเป็นมิฮาโนเป็นยังไงยังไงลักษณะมิฮาโนก็จะเป็นอย่างนี้ครับเขาจะดูกลมๆดูกลมๆแล้วเป็นไงคะอันนี้คือมิฮาโนด่างมิฮาโนด่างเขาจะมีหลากหลายหน้าตาแต่ที่เล่นตัวด่างหลักๆก็คือจะเป็นสายพันธุ์นี้ครับเขาจะเรียกว่ายิมโนด่างที่เขาเรียกยิมโนด่างก็คือตัวนี้ใช่ไหมคะใช่แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่จะคล้ายๆตัวเมื่อกี้ก็คือ LB เขาก็จะเรียกว่า LB ไฮบริดด่างมันจะใกล้ๆกันไอเนี้ยที่มันด่างได้ก็เพราะว่าเขาไปเอาตัวมิฮาโนผสมเกสรเข้ากับ LB มันเลยได้เป็น LB ไฮบริดก็คือเหมือนเป็นตัวลูกผสมเขาก็จะไม่บางเข้าดั้งเดิมแล้วตัวดั้งเดิมแล้วเขาก็จะดูอ้วนๆแต่ลักษณะหนามพอเขาโตใหญ่บางทีเขาก็จะเหลือหนามเดียวมันก็จะลักษณะคล้ายๆต้น LB คนก็จะเริ่มมานิยมแบบนี้เพราะว่าความสวยของ LB เขาก็ชอบกันแล้ว66นั่นคืออะไรคะน่ะอ๋ออันนี้หมายเลขหมายเลขตอนขายอ๋อหมายเลขของสินค้าเนาะใช่เพราะพวกนี้ไม้ชุดนี้ไว้นี่ราคาอยู่ที่หลักอะไรคะหลักร้อยครับหลักร้อยนะคะไม้ด่างยิ่งด่างสวยด่างมีลายก็จะแพงขึ้นนะคะแต่ก็ตอนนี้เล็กๆพวกนี้ก็หลักร้อยนะคะหลักร้อยครับที่สมายทรีการ์เด้นนี่ก็จะมียิมโนด่างอยู่2ชนิดใช่ไหมคะก็คือ LB ไฮบริดด่างแล้วก็มิฮาโนด่างนะคะเป็นไม้เพาะเมล็ดนะคะไม้เพาะเมล็ดพี่โนพูดใหม่สิมิฮาโนกับไฮบริด LB ไฮบริด LB ไฮบริดนะคะใช่คือพวกนี้นะคะแต่เยอะมากนะคะตรงนี้พวกนี้จะเป็นไม้เพาะเมล็ด
เป็นไม้พ่อเมล็ดเพราะว่าเราผสมเกสรจากไฮ LB LB เข้ากับมิฮาโนกับมิฮาโนนะคะกลายเป็นลูกไม้ผสมไม้ด่างนี้นะคะสวยงามมากๆเลยเรามีเยอะเลยนะคะพวกยิมโนด่างเนี่ยที่สมัยทรีการ์เด้นจะเพาะเมล็ดไว้เยอะมากๆเลยนะคะมีให้เลือกมากมายค่ะมีลายเยอะมากนะคะเลือกชมเลยค่ะการเลี้ยงดูเป็นไงบ้างคะตัวนี้ก็ถ้าเป็นตระกูลยิมโนเนี่ยมันจะค่อนข้างทนต่อสภาพอากาศทนแบบได้หลากหลายกว่าก็คือมันก็ถ้าที่นี่ก็จะรดน้ำสัปดาห์ละครั้งแต่พวกนี้มันก็จะค่อนข้างทนถ้ามันโดนฝนโดนน้ำมันก็ยังสามารถปรับตัวที่จะอยู่กับมันได้แต่คือในกรณีนี้ก็คือไม่ได้แช่น้ำนะครับก็คือมันจะต้องเหมือนว่าโดนฝนมาสาดเนี่ยมันก็จะยังอยู่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วพวกดินดินก็เป็นดินแคคตัสเลยดินแคคตัสก็คือมีส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเป็นดินใบก้ามปูทรายดินภูเขาไฟเพอร์ไลท์แกลบดำแล้วก็ขุยมะพร้าวหรือพีชมอสหลักๆก็เนี่ยครับค่ะแล้วให้น้ำการให้น้ำเป็นไงคะสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งนะคะถ้าที่นี่จะให้สัปดาห์ละครั้งทั้งหมดเลยจริงๆแล้วการให้น้ำเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่บางที่พื้นที่เนี่ยเขาแบบแห้งเร็วมันขึ้นอยู่กับการให้น้ำมันขึ้นอยู่กับดินกับสภาพอากาศบางพื้นที่เขาทำดินโป่งมากมากเขาแห้งเร็วเขาอาจจะรดน้ำได้หลายครั้งแต่บางพื้นที่เขาอยากรดน้ำน้อยๆก็ดำดินเขาเปียกหน่อยอาจจะแบบทำให้มันเวลาเขารดน้ำก็คือสัปดาห์ละครั้งได้ไงเขาอาจจะผสมให้มันแบบเก็บน้ำได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยมันก็การมันก็เลยขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่อ่ะอาจจะไม่เท่ากันค่ะไหนขอดูดินหน่อยนะคะอันนี้ดินนะครับส่วนผสมนะคะพวกใหม่ค่ะก็มีดินใบก้ามปูทรายยาทรายละเอียดเพอร์ไลท์หินภูเขาไฟพีชมอสหรือขุยมะพร้าวแกบเขาแค่นี้ครับค่ะแล้วใส่ปุ๋ยออสโมโคสตอนที่ปลูกตอนที่ปลูกใช่นะคะโอเคค่ะขอบคุณนะคะพี่นนท์ค่ะถ้าใครสนใจอยากสอบถามข้อมูลก็สอบถามได้นะคะที่เพจ Smile Tree Garden นะคะพี่นนท์กับพี่หมิงนะคะเป็นเจ้าของค่ะเยอะเลยค่ะเรามีการผสมเกสรเองนะคะเพราะจากเมล็ดเกือบทั้งหมดค่ะจะมีบ้างที่แบบใช้วิธีอะไรนะพี่นนท์วิธีที่เราว่าช้ำหน่อนะคะมีด้วยนะคะเพราะว่าหน่อสวยๆให้ดูนะคะเนี่ยการทอของเราเดี๋ยวแยกเลยค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Smile Tree Garden นะคะแล้วล่ะค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมแล้วเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยนะคะบาย